ระมหาร49แล้วการต่อสู้กันเรื่องอำนาจแล้วก็เรื่องแบบเนี้ยก็คือแบบพอเสื้อแดงกับอำมาตย์ใช่ป่ะตาสว่างแล้วมันตามมาด้วยรัฐประหาร57ใช่ป่ะรัฐประหาร57แล้วก็การกระชับอำนาจรัฐธรรมนูญ60แล้วก็มาเนี่ยหลักหมุดคณะราษฎรผมคิดว่าคณะราษฎรกับปีดีเนี่ยแยกกันมันแยกกันนะเออคือคณะราษฎรเนี่ยไม่เอาไว้นะเด็กมันถึง politicize คณะราษฎรตลอดเวลาอยากเป็นคณะราษฎรเนี่ยแต่ไม่ได้มีใครอยากปีดีสังเกตปะปีดีไม่ได้ปีดีไม่ได้เป็นฮีโร่ของเด็กรุ่นใหม่นะกลายเป็นจอมพลป.ก่อนนะใช่ไหมจอมพลป.ก็มีจุดอ่อนใช่จอมพลป.ก็เป็นเผด็จการนะก็ต้องเลือกว่าแต่เขาเป็นเผด็จการที่ใช้อำนาจมากแต่ว่าไม่ได้ยุบสภาเชื่อผู้นำชาติคนไทยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าปีดีไม่ใช่ฮีโร่ของเด็กรุ่นนี้แต่คนก็พยายามจะ politicize จดหมายปีดีถูกไหมแต่หมายว่าไม่ได้คาดหวังกับปีดีขนาดนั้นแต่ว่าคาดหวังว่าไม่จะเป็นผู้ส่งสารอะไรสักอย่างผมว่าความประเด็นมันก็คือความบันทึกลับนั้นมากกว่าใช่คือเชื่อว่าปีมันเป็นลับในจินตนาการไม่ใช่เรื่องปีดีผมว่าความกลัวของชนชั้นนำต่างหากที่มันทำให้คณะราษฎรมันกลับมาเกิดใช่ไหมคือความกลัวที่แบบแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงหลายสิบปีตั้งแต่2526อะไรต่างเนี่ย2520กว่าๆเนี่ยมาถึง40กว่าๆเนี่ยไม่มีใครซีเรียสนะเรื่องปีดีเรื่องประวัติศาสตร์คณะราษฎรหรือว่าเรื่องแบบสมศักดิ์เจียมก็เขียนเรื่องเขียนบทความเห็นป่ะสมศักดิ์เจียมก็เขียนบทความเรื่องสถาบันเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะไอ้ความอ่อนไหวของพวกเขาในช่วงประมาณสัก10กว่าปีนี่เองต่างหากอะที่มันทำให้แบบคนมันหันไปแบบคณะราษฎรมันกลายเป็นปีศาจกลับขึ้นมาใหม่อะถ้าว่ากันจริงๆสมัยชูวัฒน์นี่แม่งแปลอักษรพ่อกูชื่อปีดีด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอใช่ใช่คือคำว่าพ่อกูอะไรเลยยังใช้ได้เลยถูกป่ะจริงๆมันขยับที่ทางเรื่องการได้กันพอสมควรแล้วแต่ว่าเรื่องนี้แหละเพราะประเด็นคือว่าต้องการจะไล่ทักษิณนี่แหละแล้วก็ยอมให้ใช้เรื่องเจ้าเป็นเครื่องมือหลังจากนั้นก็เกิดความกลัวเกิดอะไรเกินตามกันมายาวนานใ